6โมงเช้า14นาทีนะครับกลับมาช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมาดูทางการของจีนล่าสุดเนี่ยทางการจีนออกมาระบุนะครับว่าจะสนับสนุนฮ่องกงให้ผ่านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ครับนายเก่งซวงโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับได้แถลงที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้ครับว่าทางการจีนนั้นจะสนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงครับให้ผ่านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่หลังจากที่ชาวฮ่องกงจำนวนมากออกมาประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนหน้าการแถลงของจีนครับนางแคลลี่หลัมนะครับผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงออกมายืนยันว่าจีนนั้นไม่ได้อยู่เบื้องหลังการแก้ไขกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนพร้อมกันนี้ระบุว่าจะเดินหน้าอภิปรายร่างกฎหมายนี้ในสภาในวันพรุ่งนี้ตามกำหนดการโดยมีรายงานข่าวระบุบอกว่าผู้จัดการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงถึง1ล้านคนซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นจะถือเป็นการถ้าหากว่าตัวเลขดังกล่าวถูกต้องจะถือว่าเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครับนับตั้งแต่เกาะฮ่องกงนั้นถูกอังกฤษส่งมอบคืนให้แก่จีนเมื่อปี40ขณะที่ทางฝั่งของตำรวจก็เหมือนกับที่เรารายงานเมื่อวานคือกลุ่มผู้ประท้วงบอกว่าล้านนะฮะแต่ว่าทางฝั่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอยู่ 240,000 คนนี่คือข้อมูลที่มันไม่ตรงกันแต่อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าล้านจริงๆนี่จะเป็นการออกมารวมตัวกันของประชาชนฮ่องกงครั้งใหญ่ที่สุดบรรดาผู้ที่ออกมาประท้วงต่างกังวลนะครับว่ากฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยจะเอื้อให้เกิดการส่งตัวผู้กระทำความผิดไปยังจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ยังมีการวิจารณ์กันด้วยว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะเอื้อให้กับจีนนั้นใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายขั้วตรงข้ามทางการเมืองที่อยู่ในฮ่องกงนอกจากนี้นะครับทาง CNN นะครับรายงานบอกว่าการประท้วงที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเป็นไปอย่างสงบจนกระทั่งช่วงค่ำตำรวจได้ใช้สเปรย์พริกไทยสกัดผู้ประท้วงครับที่พยายามจะปิดถนนเส้นหลักแล้วก็มีรายงานว่าตำรวจนั้นก็ใช้กระบองทำร้ายผู้ประท้วงด้วยเพื่อยุติการประท้วงจนกระทั่งเวลา 22:30 นาทีผู้จัดการประท้วงจึงประกาศยุติตำรวจระบุว่ามีผู้ประท้วงอย่างน้อยเนี่ย7รายถูกจับกุมนะฮะแล้วก็คาดการณ์ว่าจะจับกุมตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับขณะที่ BBC รายงานว่าการประท้วงจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะตรงกับวันที่เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในสภาครับจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนตอนนี้ลามไปถึงความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เวลาพนักงานจะพูดคุยกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นพนักงานที่จะไปคุยกับคนของหัวเว่ยเนี่ยถูกจำกัดถูกห้ามนะคะล่าสุดเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์ที่รายงานเรื่องนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิดที่บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้บอกว่าตอนนี้มีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งจำกัดไม่ให้พนักงานของตนพูดคุยเชิงเทคนิคกับหัวเว่ยค่ะลามกันไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ว่าใช้เรื่องของเชิงเทคนิคเชิงความมั่นคงเอามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะคะรอยเตอร์รายงานข่าวนี้ค่ะบอกว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แล้วอยู่ใกล้ชิดแต่เปิดเผยชื่อไม่ได้บอกแล้วว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งจำกัดไม่ให้พนักงานของตนพูดคุยในประเด็นทางเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆกับพนักงานบริษัทหัวเว่ยเป็นการขานรับที่สหรัฐขึ้นบัญชีหัวเว่ยอยู่ในลิสต์ห้ามบริษัทสหรัฐทำธุรกรรมด้วยนี่ก็เป็นผลพวงชัดเจนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแหล่งข่าวบอกว่าตอนนี้มีบริษัท Intel บริษัท Qualcomm ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปบริษัท Inter Digital Wireless ที่วิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเคลื่อนที่และให้บริการเทคโนโลยีไร้สายซึ่งทั้ง3บริษัทเป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐแล้วก็มีบริษัท LG U+ ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือสัญชาติเกาหลีสัญชาติเกาหลีไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐนะคะแต่ว่าสมัครใจจะใช้นโยบายนี้ด้วยมีการจำกัดไม่ให้พนักงานของตนพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับบริษัทหัวเว่ยจะยกหูกริ้งกร้างปรึกษาการเรื่องเทคนิคต่างๆเทคโนโลยีต่างๆทำไม่ได้เลยห้ามทำ Intel และ Qualcomm บอกว่าบริษัทได้แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐแต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมพูดแค่นี้ขณะที่บริษัท Inter Digital ซึ่งบอกว่าให้คำแนะนำเหมือนกันบอกว่าวิศวกรคุณควรจะปฏิบัติตามกฎของทางการสหรัฐนะนั่นแปลว่าถ้าเกิดจะปรึกษาปัญหาอะไรเชิงเทคนิคกับวิศวกรทำไม่ได้นะคะควรจะปฏิบัติตามกฎของสหรัฐส่วน LG U+
ที่เมื่อกี้หลายคนสงสัยว่าอ้าวก็เขาเป็นสัญชาติเกาหลีไม่ใช่หรอ LGU Plus บอกว่าบริษัทสมัครใจเองค่ะที่จะละเว้นการติดต่อกับพนักงานหัวเว่ยคงไว้เพียงแค่การประชุมการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแล้วก็การบำรุงรักษาเท่านั้นขณะที่หัวเว่ยเองไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆต่อกรณีนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือด้วยนะครับอาจารย์ธัญพรปองทองนะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นรายการขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับไปที่แอร์นิวซีแลนด์กันบ้างนะครับที่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วมีกฎของห้ามพนักงานในการที่จะมีรอยสักบนตัวแล้วก็ใบหน้านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการแก้ไขแล้วเพราะว่าทางสายการบินดังกล่าวนะครับจะยุติกฎห้ามพนักงานมีรอยสักในตำแหน่งที่มองเห็นหลังจากที่เผชิญกับคำวิจารณ์ว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยมีการเหยียดเชื้อชาติพนักงานชาวเมารีครับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์เตรียมยุติกฎห้ามพนักงานมีรอยสักในตำแหน่งที่เปิดเผยหลังใช้มายาวนานนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อให้พนักงานได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมและความหลากหลายโดยเฉพาะชนพื้นเมืองเมารีในนิวซีแลนด์ที่มีรอยสักบนใบหน้าแล้วก็แขนเป็นมรดกตกทอดแล้วก็บ่งบอกถึงตระกูลของตนด้วยเช่นกันนะครับโดยการยุติการห้ามจะมีผลในวันที่1กันยายนโดยพนักงานทุกคนเนี่ยจะสามารถเปิดเผยรอยสักที่ไม่เหยียดผู้อื่นในสถานที่ทำงานได้นะครับขณะที่ CEO ของ Air New Zealand ก็คือ Christopher Rusonบอกว่าบริษัทต้องการสนับสนุนความหลากหลายแล้วก็อนุญาตให้พนักงานแสดงความเป็นตนเองหรือว่าแสดงมรดกทางวัฒนธรรมได้นะครับขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าการเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ที่มีประวัติและคุณสมบัติดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกปฏิเสธนะฮะไม่ให้ทำงานที่แอร์นิวซีแลนด์เพราะว่ามีรอยสักในที่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่าเป็นหน้าก็ตามขณะที่นายซิดนีย์เยเบรมี่ชาวเมารีวัย36ปีที่เคยถูกปฏิเสธใบสมัครของแอร์นิวซีแลนด์ก็บอกว่าประเด็นนี้คือการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพของชนพื้นเมืองทุกๆคนนะครับที่ควรได้รับการส่งเสริมและเฉลิมฉลองเป็นเรื่องที่ดีที่แอร์นิวซีแลนด์เนี่ยมีการผลักดันประเด็นนี้ด้วยเช่นกันนะครับขยับมาดูงานของ Microsoft หน่อยนะครับ Microsoft ออกมาเปิดเผยถึงสเปคเครื่องเกม Xbox รุ่นใหม่นะครับในงานเปิดตัวเกมล่าสุดนะครับงาน E3 2019เป็นงานเกมสุดยิ่งใหญ่ประจำปีที่จัดขึ้นล่าสุดที่สหรัฐครับโดยบริษัท Microsoft นะครับได้เข้าร่วมงานเกมสุดยิ่งใหญ่ประจำปีนะครับที่จัดขึ้นในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับพร้อมกันนี้มีการเปิดเผยถึงสเปคเครื่องเล่นเกม Xbox รุ่นใหม่นะครับที่รู้จักกันในชื่อว่า Project Scarlett นะครับซึ่งมีแผนที่จะวางจำหน่ายเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับตามร้านค้าทั่วไปในช่วงเทศกาลวันหยุดปีหน้าโดยเครื่องเกมตัวใหม่นี้จะมีความสามารถมากกว่ารุ่น Xbox One X ถึง4เท่าด้วยกันนะฮะนอกจากนี้ยังแสดงผลหน้าจอด้วยความละเอียดสูงสุดที่120เฟรมต่อวินาทีนะครับมากกว่าโทรทัศน์ปกติทั่วไปถึง2เท่าแล้วก็มีตัวบันทึกความจำแบบ Solid State Drive หรือว่า SSD ซึ่งช่วยให้การโหลดข้อมูลเนี่ยสามารถทำได้เร็วกว่าเดิมแต่ยังคงใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับเครื่องเกมรุ่นก่อนๆได้อยู่นะครับสำหรับคู่แข่งสำคัญอย่าง Sony นะฮะ Sony เนี่ยมีแผนจะวางจำหน่ายเครื่องเล่นเกมก็คือ PlayStation 5ในอนาคตนะครับก็มีข้อมูลระบุว่าสเปคเนี่ยนะฮะจะคล้ายๆกับตัว Project Scarlett เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ขณะผู้เชี่ยวชาญเองก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีหน้านอกจากนี้ครับ Microsoft เองยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเกมสตรีมมิ่งนะครับที่มีชื่อว่า Project X Cloud ที่จะเผยรายละเอียดในเดือนตุลาคมนี้หลังจากที่อีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญอย่าง Google เนี่ยได้เริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจนั้นสั่งจองล่วงหน้าแพลตฟอร์มเกมสตรีมมิ่งที่เรียกว่า Stadia ซึ่งจะเปิดให้บริการเนี่ยคือช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับพอเกมก็อาจจะติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะฮะงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาไปดูโอ้โหที่อินเดียเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรดีความร้อนมันรุนแรงมากเลยตอนนี้นะฮะเผชิญกับขึ้นความร้อนหนักมากที่อินโดก็เช่นกันมีปัญหาเรื่องของภูเขาไฟนะครับพักครู่เดียวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ